บนโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ควรได้รับความรักไม่มีใครที่ไม่ควรได้รับความสุขแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากเพศสภาพกลายเป็นตัวกำหนดความรักและความสุขสำหรับเธอตลอดเส้นทางการสร้างความรักมักมีบททดสอบชีวิตเข้ามาเสมอได้ฝากรอยแผลเป็นเล็กๆเอาไว้ที่ชื่อว่าโรคซึมเศร้าแต่สิ่งหนึ่งที่เคียงข้างเธอในทุกสถานการณ์เสมอมาคือตัวเธอเองทำให้เธอกลับมามีชีวิตใหม่ได้อย่างเข้มแข็งต่อไปคบกับแฟนเนี่ยตั้งแต่ปี58ชีวิตกำลังไปได้สวยเรากำลังจะมีบ้านด้วยกันซึ่งตอนนั้นกฎหมายยังไม่รับรองใช่ค่ะไม่รับรองที่เพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสข้างนอกบ้านเสียงพลุเสียงอะไรจุดเฉลิมฉลองแต่เรากลับต้องมาเคาท์ดาวน์ชีวิตของแฟนแล้วโทษตัวเองอย่างเดียวเลยว่าทำไมถ้าเราเป็นผู้หญิงมันก็คงจะดีกว่านี้จริงๆไม่รู้ตัวนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากตื่นไปทำงานแล้วถ้าเรากินยาเนี่ยแน่นอนหลับตื่นมาพรุ่งนี้แต่มันไม่อยากตื่นแล้ว2เม็ดจะละ4เม็ด5เม็ด6เม็ด10เม็ดสุดท้ายแล้วความรักจากครอบครัวนี่แหละค่ะทำให้เราฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าการมีชีวิตอยู่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากของคุณครูมิกกี้อะค่ะแล้วกองก็สนใจในหลายเรื่องอยากถามก็เลยว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครูมิกกี้เคยเป็นโรคซึมเศร้าอะมันเริ่มต้นมาจากอะไรการเป็นโรคซึมเศร้ามิกกี้เนี่ยจริงๆมันน่าจะเริ่มมาจากอาการป่วยของแฟนซะมากกว่าเพราะว่ามิกกี้คบกับแฟนเนี่ยตั้งแต่ปี58 57 58ละค่ะแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันเป็นใช้ชีวิตคู่ชีวิตด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่เชียงรายจนถึงปี63เดือนเมษายนกี้กับแฟนก็เลยตัดสินใจสร้างบ้านด้วยกันโดยที่กี้เนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบในส่วนของภาระหนี้บ้านก็ชีวิตดีมากนะคะแฟนเข้าใจแฟนทำงานที่เชียงรายมิกกี้ก็รับราชการครูที่เชียงรายชีวิตกำลังไปได้สวยเรากำลังจะมีบ้านด้วยกันค่ะมันเกิดเหตุพลิกผันตอนช่วงเดือนสิงหาปี63คือแฟนมิกกี้เนี่ยป่วยแล้วน้ำหนักลดมีไข้สูงไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยหมอก็จะวินิจฉัยไม่เหมือนกันทุกครั้งครั้งแรกเนี่ยหมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้รากสัตว์ใหญ่ซึ่งเราก็ไปเสิร์ชข้อมูลเอ๊ะมันต้องอยู่ในป่ามันต้องเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนู่นนี่นั่นถ้าแฟนเราก็ไม่ได้อยู่ในป่าแฟนเราก็ทำงานในตัวเมืองเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปอีกคลินิกนึงทีนี้คุณหมอท่านก็น่าจะสังเกตมั้งว่าเป็นคู่รักเพศเดียวกันท่านก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะได้รับเชื้อ HIV ก็เป็นการสันนิษฐานที่ผิดอีกใช่แล้วก็ไม่เจออีกจนสุดท้ายเนี่ยสิทธิการรักษาจริงๆของแฟนมิกกี้เนี่ยพี่กรณ์อยู่ที่ลำปางก็เลยไปตรวจที่ลำปางปรากฏว่าพบเนื้อร้ายที่ตับยาว13เซนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่โตไม่สามารถผ่าตัดออกได้เพราะว่าถ้าผ่าตัดออกปุ๊บเนี่ยตับที่เหลืออยู่ที่ดีเนี่ยมันไม่สามารถทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็คือต้องรักษาตับว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะค่ะคุณหมอแนะนำว่าให้ลองทำคีโมหรือฉายแสงแต่ในขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้สิ้นสุดการรักษาเราก็พาพี่กรณ์บินจากเชียงรายมาที่กรุงเทพมารักษาโรงพยาบาลที่กรุงเทพคุณหมอท่านก็บอกว่ามีวิธีรักษาอยู่แต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินนิดนึงเพราะว่าคุณหมอแนะนำเป็นยาพุ่งเป้ายาพุ่งเป้าคืออะไรคะคุณยาพุ่งเป้าคือยาที่มันจะเหมือนกับเราจะเข้าเรายาเม็ดเนี้ยเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทำให้มะเร็งเนี่ยมันสงบไม่แพร่กระจายคือเข้าไปทำลายตัวมะเร็งโดยเฉพาะถูกไหมไม่ใช่ทำลายอะ
ไปเก็บไว้ไปขังมันไว้ไม่ให้แพร่กระจายถามว่าเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่แต่แค่ไม่ให้ลุกลามใหญ่โตไม่ให้ลุกลามทีนี้ความเข้าใจถูกไหมว่ายาพุ่งเป้าไม่ได้ทำให้คนหายจากการเป็นโรคมะเร็งไม่ได้ทำให้คนแต่แค่ชะลอระยะของการโตของมะเร็งเฉยๆใช่ค่ะแล้วพอมะเร็งเขาไม่แพร่กระจายเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ถ้าเป็นไข้ไม่สบายก็ทานพาราปวดหัวก็ทานทั่วไปก็รักษาตามอาการรักษาตามอาการคุณหมอเนี่ยให้ทานทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยตกเดือนละ 120,000 บาทแล้วอาชีพเราก็คือข้าราชการครูในตอนนั้นใช่ค่ะอาชีพของแฟนคืออะไรคะตอนนั้นเป็นพนักงานขับรถซึ่งสำนักงานที่พี่กรทำงานอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทำประกันสังคมมาตรา3339ให้แล้วแน่นอนแหละว่ารายรับที่เรามีมาเนี่ยจากอาชีพทั้งของคนทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายค่ายาพุ่งเป้าได้แน่นอนถูกไหมใช่ค่ะแล้วตอนนั้นคุณมิกกี้เลือกทำยังไงต่อตอนนั้นมิกกี้ทำเจดีสู้เสือนะคะถามสิทธิ์ของคุณหมอว่าบัตรทองได้ไหมคุณหมอว่าไม่ได้มันอยู่นอกเหนือจากบัญชียาประกันสังคมเราไม่มีไม่ได้มาพี่กรทำได้แค่มาตรา40ก็ไม่สามารถเบิกยาตัวนี้ได้ทีนี้มาจนถึงสิทธิเบิกตรงของข้าราชการคุณหมอบอกว่าได้คุณมิกกี้เป็นครูใช่แต่ต้องเป็นคู่สมรสกันซึ่งตอนนั้นกฎหมายยังไม่รับรองใช่ค่ะไม่รับรองที่เพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสแต่มิกกี้ใจดีชื่อเสียมิกกี้บอกว่าได้คุณหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาทะเบียนสมรสมาให้ได้เตรียมเบิกยาเลยคุณมิกกี้พูดอย่างนี้เลยเหรอตอนนั้นพูดอย่างนี้เลยคือเราไม่อยากให้พี่กรณ์ท้อแท้เราจะให้พี่กรณ์เขามีความหวังอยู่เรื่อยๆว่าเห็นไหมมันยังมีความหวังอยู่1 2 3 4ถ้าไม่ได้ข้อ1จะไปข้อ2พี่กรณ์หน้าที่ของพี่กรณ์คือทำจิตใจให้เข้มแข็งทำร่างกายให้เข้มแข็งทานยาตรงเวลาแค่นั้นพอหลังจากออกมาจากห้องคุณหมอปุ๊บเราก็ใจเสียเราไม่รู้จะทำไงโทรหาเพื่อนที่เป็นข้าราชการครูด้วยกันที่เป็นผู้หญิงจดทะเบียนสมรสกับแฟนฉันหน่อยได้ไหมขอยามาใช้แค่สักเดือนเดียวก็พอโทรถามคนนั้นคนนี้โทรไปรวมไปถึงแม่ไม้เพื่อนเราที่เรารู้จักนะแต่ก็ไม่มีใครที่จะยินยอมจดทะเบียนสมรสมันก็ผิดวัตถุประสงค์แต่ตอนนั้นเราก็เข้าใจเขาอะนะคะมาวันนี้เราก็เข้าใจเขาสุดท้ายก็ไม่ได้ระยะเวลาการต่อสู้กับโรคมะเร็งตอนนั้นนานไหมไม่นานค่ะประมาณ 4-5 เดือนคือพี่กรแกป่วย26สิงหาแล้วก็แกเสียชีวิต31ธันวาคมปี63ปีเดียวกันเลยตอนนั้นน้อยใจทุกอย่างใช่ไหมคุณกวางน้อยใจแม้กระทั่งเราคิดเลย31ธันวาแบบเพื่อนๆอ่ะเขาดาวสวัสดีปีใหม่แต่เราเขาดาวให้แฟนเราจากไปอย่างเงี้ยข้างนอกบ้านเนี่ยเสียงพลุเสียงอะไรจุดเฉลิมฉลองแต่เรากลับต้องมาเขาดาวชีวิตของแฟนเราแล้วปล่อยให้เขาค่อยๆจากไปอย่างสงบวินาทีนั้นนี่ไม่เอาอะไรเลยค่ะร้องไห้ฟูมฟายโทษตัวเองอย่างเดียวเลยว่าทำไมถ้าเราเป็นผู้หญิงมันก็คงจะดีกว่านี้ตอนนี้คุณมิกกี้รู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าเราเป็นหนักขนาดไหนจริงๆไม่รู้ตัวนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากตื่นไปทำงานเรารู้สึกว่าคำว่าสู้ๆของเพื่อนของคนที่ทำงานมันดูปลอมไปหมดมันใช้ไม่ได้กับมันใช้ไม่ได้คำว่าเข้มแข็งนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องแค่นี้เองมันท็อกซิกกับมิกกี้มากจนเก็บตัวเริ่มเก็บตัวจากที่ไปทำงานแต่เช้าเขาไม่ค่อยไปสายเก็บตัวลางานถ้าไปจริงๆสมมติจริงก็ไม่แต่งหน้าไปทำงานจากเมื่อก่อนที่แบบเราแต่งหน้าเราดูแลตัวเองนะคะจนมันถึงวินาทีที่ถ้าตื่นเราจะร้องไห้เพราะนั้นโอเคกินยานอนหลับ
แล้วตอนนั้นตอนที่คุณมิกกี้อ่ะตัดสินใจทานยานอนหลับตอนนั้นรู้หรือยังว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้แค่ไปเอายามาทานเองไปปรึกษาหมอหรือว่าไม่ค่ะตอนนั้นเริ่มจากพาราเซตามอลเริ่มจากพาราเซตามอลเอ๊ะทำยังไงก็ไม่หลับ2เม็ดก็ละ4เม็ดอาทีนี้5เม็ด6เม็ด10เม็ดเพิ่มเองเฮ้ยหลับตื่นมาอีกทีตี3เอากินอีกอย่างนี้ค่ะจนมันไม่ไหวจนเราไม่ได้ไปทำงานอย่างเงี้ยเพื่อนที่ทำงานอะไรเพื่อนต่างๆก็โทรมาก็เลยขับรถพอขับรถปุ๊บใจมันวิวเพราะปกติพี่กรณ์จะเป็นคนขับค่ะก็จะเอาไปชนอีกแล้วแต่ก็พยายามประคับประคองตัวเองว่าดูสิมันจะเป็นเหมือนที่เขาบอกเหรอซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ขับรถไปหาที่โรงพยาบาลนักจิตยังชื่นชมว่าอย่างน้อยเราก็ยังอยากจะรักษาตัวเองเรายังรู้จักเห็นคุณค่าตัวเองยังไม่อยากจะทำร้ายตัวเองขับรถมาหาหมอคุณหมอก็ให้ยาตามอาการแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเรายอมรับว่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับไปเสิร์ฟไม้ให้อุ๊ยได้ยานอนหลับตัวจริงมาละทีนี้กินเลยเลิกโรงเรียนมาบ่ายสามกินตื่นมาอีกทีนึง6 โมงเช้าทำงานแล้วก็กลับมาบ้านกินเป็นอย่างนี้ตลอดคือพูดง่ายๆว่าเราทำงานจนหมดเวลางานอะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้ทำงานจะกินยานอนหลับทันทีใช่แต่ว่าเป็นการกินที่ไม่ได้อยู่ในการแนะนำของแพทย์ถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะเขาอาจจะให้กินแค่ก่อนนอนใช่แต่เราเสริมโดสเองเพราะว่าอะไรตอนนั้นไม่อยากคิดหรือว่าอะไรคะมันเอาไม่อยู่เม็ดเดียวมันเอาไม่อยู่ค่ะแล้วถ้าเราตื่นกลางคืนเนี่ยมันจะคิดฟุ้งซ่านไปละความคิดตอนนั้นที่ฟุ้งซ่านที่เราไม่อยากแม้กระทั่งตื่นขึ้นมามันเป็นความคิดในเชิงไหนบ้างคะคุณมิกกี้เชิงลบเลยค่ะก็คือตื่นมาห้องว่างเปล่าไม่มีพี่กรณ์เห็นแต่เสื้อพี่กรณ์แขวนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้า มันคิดไปว่าถ้าวันนั้นเราจดทะเบียนสมรสได้พี่กรณ์ได้ยาเพื่อนยอมจดทะเบียนสมรสกับพี่กรณ์ชีวิตเราก็คงไม่ล้มเหลวอย่างนี้งั้นแสดงว่าจุดวันนั้นอะสิ่งที่คุณมิกกี้ต้องเผชิญเนาะในความเข้าใจของกวางไม่ได้เผชิญแค่การสูญเสียอย่างเดียวแต่เผชิญในเรื่องของการโทษตัวเองและรวมถึงโทษคนอื่นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ความสับสนของอารมณ์ของเราอะมันปั่นป่วนมันเต็มไปหมดเลยมันเต็มจนขนาดที่เราไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้เลยก็เลยจะต้องบังคับตัวเองให้หลับใช่ค่ะแล้วความเข้าใจถูกไหมว่าตอนรักษาในตอนนั้นที่รับประทานยาค่ะมันไม่ได้ช่วยในเชิงของอารมณ์แต่ช่วยอย่างเดียวคือช่วยให้คุณมิกกี้หลับใช่แค่นั้นเองแค่นั้นแต่พอตื่นมาก็คิดใหม่ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะพาเราไปถึงจุดที่พีคที่สุดของการเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นรู้ตัวเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นรู้ตัวแล้วว่าแล้วถ้าเรากินยาเนี่ยแน่นอนหลับตื่นมาพรุ่งนี้แต่มันไม่อยากตื่นแล้วไม่อยากกินยาแล้วตอนนั้นเนี่ยมีภาระหนี้บ้านหนี้รถเพราะว่าซื้อด้วยกันเราจะช่วยกันผ่อนแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ถ้าเราตายเนี่ยเรามีเงินจากกปข.ของกองทุนบำเหน็จบำนาญรถถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะหมดภาระหนี้สินถ้าเราไปปุ๊บทุกอย่างคือเซตซีโร่ทุกคนชีวิตสบายก็เลยทานไปอีกทานไปเยอะมากสุดท้ายมันหายใจไม่ออกค่ะมันบีบหัวใจเรามากเลยจนต้องข้างบ้านมาเห็นนะเพราะว่ากี้อ่ะคลานออกไปข้างนอกข้างบ้านเมย์ก็เลยเลือกรถพยาบาลไปส่งคือเรียกง่ายๆว่าวันนั้นนะคุณมิกกี้ตัดสินใจจะทานยาเพื่อจบชีวิตตัวเองใช่ทานไปประมาณสัก50เม็ดมั้งคะก็เป็นปริมาณที่เยอะมากเยอะมากแต่โชคดีที่ข้างบ้านมาเห็นค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะจากตอนนั้นเราได้เห็นความรักจากคุณแม่คุณแม่มาร้องไห้กับเพื่อนว่าช่วยหน่อยคือช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวอาจจะยังไม่เข้าใจครอบครัวจะประมาณว่าสู้สิอะไรอย่างเงี้ยสู้สิคนอื่นน่ะเขามีลูกมีอะไรด้วยกันน่ะเขายังผ่านมาได้เลยเรื่องแค่นี้ทำไมไม่สู้เงี้ยแต่มันกลับกลายเป็นว่าก็สู้ที่สุดแล้วอ่ะจะให้ยังไงต่อจนเราก็มีปากเสียงกับคุณแม่คุณแม่เองเนี่ยแกก็ไม่อยากจะเผชิญหน้าละแกก็ร้องไห้โทรหาเพื่อนคนนั้นคนนี้มาดูหน่อยถ้าแม่อยู่มิกกี้ก็คงจะแบบว่านู่นนี่นั่นอีก
แกก็ขอร้องจนเราได้รู้จากปากเพื่อนว่าแม่เธอนั่นแหละมาร้องให้ฉันให้ฉันมาหาเธอนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วความรักจากครอบครัวนี่แหละค่ะทำให้เราฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าใช่ทำไมเราไม่รักตัวเองทำไมเราไม่คิดว่าพี่กรณ์ถ้าอยู่เขาจะทรมานเขาไปแบบเนี้ยเขาสบายกว่าตอนที่เขาอยู่แล้วเราก็สานต่อในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ดีกว่าหรอใช่ค่ะแค่วันนั้นเลยจุด turning point คือเปลี่ยนความคิดใหม่ไปถึงจุดที่ฆ่าตัวตายเห็นความเสียใจของคุณแม่กลับมาสู่ความเป็นจริงว่าแทนที่ฉันจะไปยึดติดกับเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ฉันยอมรับความจริงเลยว่ามันดีแล้วที่เป็นแบบนั้นแล้วก็กลับไปอยู่กับปัจจุบันให้ได้ทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่กวางฟังมาจากเรื่องราวของคุณมิกกี้เคยไปถึงจุดที่นอกจากการทานยาในการอยากที่จะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเคยไปถึงจุดที่กระโดดสะพานด้วยถูกไหมคะใช่ลองเล่าเหตุการณ์นั้นให้ฟังมันก็จะแบบออกแนวขำๆค่ะก็กลายเป็นเรื่องเล่าทุกวันนี้ค่ะก็คือจริงๆก็ไม่ควรแหละการดื่มแอลกอฮอล์ประกอบกับเรากำลังรักษาอยู่ก็ไปทานข้าวกับเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นอินโทรเวิร์ตคนหนึ่งก็เป็นซึมเศร้าคนหนึ่งก็เป็นไบโพล่าก็ดื่มเป็นเพื่อนด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยกันนี่แหละมีปัญหาทางสภาพจิตใช่ใช่แล้วก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกมาทานข้าวมาดื่มด้วยกันเนี่ยพอดื่มไปสักพักได้ทีละมองหน้ากันไปสะพานเหมือนเจอจุดสะพานเชียงรายเหมือนเจอจุดลงตัวใช่ค่ะก็จับมือกันพร้อมไหมอะไรเงี้ยพร้อมไหมมึงกันพร้อม1 2 3กระโดดตู้มไม่มีใครห้ามใครไม่มีใครห้ามใครแต่สุดท้ายเพื่อนอีก2คนอยู่ที่ฝั่งแล้วก็บอกมึงรีบขึ้นมาเร็วๆน้ำเย็นกระเทยว่ายน้ำเป็นในวินาทีนั้นเลยคุณกวางไม่ตายมันฟังดูตอนนั้นมันไม่ขำนะมันไม่ขำเพราะว่ามันถึงจุดที่จะฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะใช่แต่พอลงไปในน้ำเหมือนถูกปลุกให้ตื่นมาคะพอน้ำเย็นมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดจริงๆว่ามันคือธรรมชาติมันไม่ให้เราตายอ่ะพอกระเทยสับคนโดนน้ำปุ้มปุ๊บไอ้มิกกี้ก็ไม่เป็นไรแต่เพื่อนบอกมิกกี้ขึ้นมาน้ำเย็นมาแล้วขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าสองคนนั้นว่ายน้ำไวกว่ามิกกี้เออแล้วคือคนสุดท้ายช่วยกูด้วยสิช่วยกูด้วยไม่ตายหลังจากนั้นไม่ตายอีกเลยไม่เคยคิดฆ่าตัวตายอีกเลยไม่เคยคิดฆ่าตัวตายอีกเลยจากที่คุณมิกกี้เป็นโรคซึมเศร้าจนวันนี้บอกได้ไหมว่าตัวเองหายบอกได้แล้วว่าหายก่อนกระบวนการหายไปเจออะไรมาบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยพอหลังจากที่เรายอมรับความจริงได้นะคะว่าแฟนเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วเราสามารถทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำได้เขาอยากเลี้ยงแมวเราก็ไปซื้อมาเลี้ยงใช่ค่ะก็เลี้ยงแมวแล้วก็มิกกี้มีโอกาสย้ายขอบข่ายงานจากเดิมที่สอนประถมมิกกี้ก็ได้ไปสอนระดับของอาชีวะเทคนิคแล้วในตัวของวิเลยของมิกกี้เนี่ยมีบริบทหนึ่งคือเราต้องเข้าไปสอนในเรียนจำทำให้เราได้ศึกษาชีวิตว่าที่เราเจออ่ะมันแค่ขี้ปะติ๋วคนอื่นเขาเจอมามากกว่านี้คุยกับเขาก็บอกว่าอาจารย์มันต้องยอมรับความจริงก่อนใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะ อย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปมองถึงอนาคตอยู่แค่ปัจจุบันก็พออันนี้คือสิ่งที่นักโทษในเรือนจำคุยกับเราใช่กี้ถามเขาว่าทำใจได้ไหมในเมื่อจากเดิมที่เราเคยมีอิสรภาพจากไปไหนไปอยากใช้โทรศัพท์ใช้อยากใช้เงินใช้อยากแต่งตัวยังไงใช้จนมาถึงตอนนี้แม้กระทั่งการนั่งด้วยกันอย่างเงี้ยเขายังไม่มีสิทธิ์ได้นั่งเสมอกันเลยเขาต้องนั่งพื้นเวลามิกกี้เดินผ่านเนี่ยเขาต้องหันหลังแล้วก็นั่งลงรู้สึกยังไงกับการขาดอิสรภาพแบบนี้เขาก็บอกว่าอาจารย์ต้องรับให้ได้อาจารย์ต้องอยู่ในปัจจุบันอาจารย์อย่าไปมองอดีตอาจารย์อย่าไปนึกถึงอนาคตมันยังมาไม่ถึงใช้แค่ปัจจุบันก็พอว้าวมันทำให้เราแบบนี่แหละอันนี้แหละที่คำตอบที่เราได้ยินบ่อยแต่เราไม่รู้สึกเราไม่เห็นตัวอย่างที่แท้จริงเขาเป็นครูของมิกกี้เลย
ถ้าเป็นในมุมของคนที่ต้องอยู่กับคนที่เป็นซึมเศร้าสมมติว่ากวางอาจจะมีญาติพี่น้องหรือใครสักคนในครอบครัวกวางที่เป็นซึมเศร้าในฐานะญาติหรือผู้ดูแลเราจะต้องมีวิธีการเข้าหาคนที่เป็นโรคซึมเศร้ายังไงในมุมมองของผู้ป่วยนะคะเราควรจะต้องพูดอะไรถ้าเกิดวันนั้นเขาเศร้าเขานั่งแล้วเขามีอารมณ์ของที่มันปั่นป่วนหรือวัตถุขึ้นมาเราต้องพูดอะไรเพื่อให้เขาเข้าใจหรือเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเราต้องทำอะไรบ้างคือมันมีอยู่สองประเด็นอันแรกก็คืออาจจะเป็นนั่งเงียบๆข้างเขาแล้วก็ถามว่าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังไหมเป็นผู้ฟังที่ดีมิกกี้คิดว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอ่ะต้องการผู้ฟังที่ดีมากกว่ายาที่หมอจ่ายซะอีกการที่เขาได้ระบายออกมามันเหมือนกับเขาเอาพลังลบเขาเอาสารเคมีที่ไม่ดีในสมองเขาอะระบายออกมาแต่ก็ไม่อยากจะให้คิดอีกเพราะบางคนก็คิดว่าฉันเอาพลังลบมาให้เธอหรือเปล่าเพราะว่าคนเป็นซึมเศร้าก็รู้สึกลึกๆอยู่แล้วว่าเราคือตัวปัญหาถูกปะใช่บางทีมันก็มีความรู้สึกซัฟเฟอร์กับตัวเองอยู่ในจุดนึงอะการที่เราจะพูดกับใครสักคนอย่างเปิดใจก็ยากมากแล้วและถ้าลองพูดอะไรไปบางอย่างที่เรารู้สึกว่าฉันเปิดใจแล้วโดนตีกลับด้วยแบบสู้ๆนะอย่าคิดมากสิมันยิ่งทำให้เหมือนเราจมลึกกว่าเดิมถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะนั้นมากกว่ายาผู้ป่วยเขาต้องการผู้ฟังที่ดีแล้วถ้าเราเปิดใจเขาได้ลองชวนเขาคุยถึงเรื่องข้อดีที่ผ่านมาของเขาสิ่งที่เขาชอบอันนี้มิกกี้ชอบมากเพราะว่าเพื่อนมิกกี้จะบอกว่าไหนลองเล่าตอนนั้นซีที่ไปนู่นนี่นั่นที่สำเร็จเล่าให้ฟังหน่อยเก่งเขาต้องการแบบนี้มากกว่าไปเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับเขาใช่ค่ะมันทำให้ข้างในเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นพอมาถึงจุดที่เรากลับมาสู่ความจริงได้กลายเป็นคุณมิกกี้ที่สดใสอีกครั้งหนึ่งไม่ละฉันจะไม่เป็นซึมเศร้าละฉันจะไม่ฆ่าตัวตายละฉันจะใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดอะค่ะคุณมิกกี้รู้สึกว่าวันนี้เราตัดสินใจถูกยังไงวันนี้มิกกี้ตัดสินใจถูกมากที่เราเลือกที่จะไม่ทำร้ายตัวเองนะคะเพราะว่าเรายังได้ทำประโยชน์อีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวของมิกกี้เองตัวของครอบครัวเองแล้วก็ตัวของลูกศิษย์เองมันทำให้เราเห็นว่าการมีชีวิตอยู่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากใช่ค่ะมันมีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เราแบบมีความสุขได้กับมันทุกวันถูกไหมคะใช่ค่ะมีเรื่องที่เรายังรู้และยังไม่รู้อีกเยอะมากในการมีชีวิตอยู่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังเป็นซึมเศร้าอยู่หรือเขาอาจจะมีสภาวะเศร้าได้เพื่อไม่ให้เขาไปถึงจุดที่เขาต้องทำร้ายตัวเองอะคุณมิกกี้จะแนะนำยังไงเขาต้องดีลกับตัวเองยังไงถ้าเกิดตอนนี้เขากำลังเผชิญกับอารมณ์อะไรบางอย่างที่รุนแรงมากๆต้องอนุญาตให้ตัวเองเศร้า อยากข่มอารมณ์อยากร้องไห้ร้องให้สุดเลยแล้วก็เช็ดน้ำตานึกถึงเรื่องดีๆที่เราเคยทำมาหรือว่านึกถึงสิ่งดีๆที่คนอื่นทำให้เราพยายามคีปตัวเองให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยเนาะใช่สภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ความคิดของเราแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันแต่แต่เบื้องต้นคือต้องอนุญาตให้ตัวเองเศร้าห้ามหลีกหนีอารมณ์ตัวเองใช่ค่ะแต่การจมอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่นานเกินไปก็เป็นพิษกับตัวเราเหมือนกันใช่ค่ะก็อยากถามคุณมิกกี้หน่อยว่าเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมามากมายจนวันเนี้ยมานั่งอยู่ตรงนี้เราได้มาคุยกันนะสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณครูมิกกี้คืออะไรการได้ความรักแล้วก็การมีความรักการได้รักและการถูกรักเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดทำให้เรารู้สึกว่านี่คือเป้าหมายที่มนุษย์คนนึงควรจะได้เมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้เราได้คุยกันแล้วก็สิ่งที่ได้สะท้อนมุมมองวันนี้นั่งคุยกันมาเกือบ1ชั่วโมงกวางรู้สึกว่ากวางได้อะไรเยอะมากเลย1สิ่งที่กวางได้เลยนะกวางได้เห็นตัวอย่างของความรักที่มีคุณค่าระหว่างคุณมิกกี้กับคุณกอนมากๆแล้วมันก็ทำให้กวางกลับมานึกย้อนถึงความสัมพันธ์ของกวางเองว่าวันนี้ถ้ากวางยังมีคนที่กวางรักอยู่อ่ะกวางต้องทำให้ดีที่สุดในทุกวันใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ